ดีค่ะทุกคนมาดูกันนะคะว่าวันนี้เราจะไปไหนกันเที่ยวนอกเมืองนะคะสวยงามไหมคะทุกคน ในช่วงหน้าร้อนนะคะอากาศที่สวีเดนก็จะสวยงามแบบนี้นะคะวันนี้ก็อยู่ที่ประมาณ30องศากว่าๆนะคะทุกคนเรามานอกเมืองกันค่ะทุกคนค่ะวันนี้เปี้ยวกับคุณลุงก็ไปเก็บสตรอเบอรี่นอกเมืองนะคะวันนี้อากาศประมาณ30เกือบ35องศานะคะกลางแดดนะคะร้อนมากค่ะเราก็เลยแวะไปเก็บสตรอเบอรี่กันมาประมาณ6กล่องนะคะ6กล่องเล็กๆเขาเรียกว่าลิตรค่ะประมาณ6ลิตรนั่นแหละค่ะสตรอเบอรี่สวยมากเลยค่ะเราไม่สามารถทำวิดีโอได้นะคะคนเยอะมากแล้วก็ติดกันเยอะมากก็เลยได้มาแค่เป็นบางส่วนนะคะแล้วเดี๋ยวเปี้ยวจะมารีวิวให้ดูนะคะนี่ค่ะสตรอเบอรี่ใหญ่มากเลยค่ะมีทั้งลูกใหญ่ลูกเล็กแดงๆสดๆเต็มไปหมดเลยนะคะแล้วเปียกก็เก็บวิวข้างทางมาให้เพื่อนๆชมด้วยนะคะเป็นป่าข้าวบาเล่นะคะเต็มไปหมดเลยค่ะสองข้างทางนะคะเขียวชอุ่มสวยงามมากค่ะบรรยากาศดีมากวิวดีสวยงามมากค่ะแล้วก็คนเยอะมากค่ะเปียกพยายามถ่ายลงพื้นดินไม่ให้ติดคนอื่นนะคะเพราะว่ามันไม่สุภาพเท่าไหร่นะคะแล้วก็เนี่ยค่ะส่วนที่พวกเราเก็บกันอยู่ข้างหลังเปี้ยวนะคะแล้วก็เยอะมากเลยค่ะเป็นลูกที่ดกมากเป็นช่วงนี้นะคะสตรอเบอรี่ออกเยอะมากค่ะนั่นแหละค่ะทุกคนนี่ค่ะวิวสวยงามมากนะคะเปี้ยวปิดเสียงไว้เพราะว่าลมแรงเกินนะคะเวลาพูดได้ยินแต่เสียงลมนะคะเปี้ยวก็มีกล่องสีฟ้านี้นะคะไว้ใส่น้ำแข็งข้างล่างแล้วก็เจลแข็งข้างล่างนะคะเพื่อที่จะรักษาความเย็นอุณหภูมิความเย็นของผลไม้ไว้ค่ะให้ผลไม้สดนะคะพอกลับมาบ้านก็จะได้พอดีเพราะวันนี้ร้อนจริงๆค่ะประมาณ 30-35 องศาได้ค่ะนั่นแหละค่ะทุกคนเนี่ยค่ะรถที่จอดอยู่ข้างทางนะคะที่เขาจอดไว้แล้วก็เดินลงไปเก็บสตรอเบอรี่กันค่ะเนี่ยค่ะข้างทางตรงนี้ฝั่งขวามือนี่สำหรับเด็กๆนะคะที่มานั่งรอหรือว่านั่งกินไอศกรีมนะคะเขาจะมีไอศกรีมให้ทานด้วยค่ะแล้วก็สามารถซื้อในบูติกได้ค่ะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นสระน้ำที่เขาปั่นไฟใช้เองนะคะนั่นแหละค่ะสวนนี้ชื่อควีดวีกูดนะคะสตรอเบอรี่สำหรับเก็บพ็อกเควลมันเราเก็บมาเองแล้วก็ไปช่างขายนะคะนั่นแหละค่ะที่เป็นที่นิยมมากนะคะในเขตที่เราอยู่นะคะเขาเขียนว่ากวดบุตรที่เควลพ็อกเขาก็จะมีบลูเบอรี่ด้วยค่ะให้เก็บนะคะจะเป็นช่วงๆแล้วเขาก็จะลงในโฮมเพจนะคะทั้งจะเป็น Instagram แล้วก็ Facebook นะคะเวลาเปิดปิดนะคะจะเป็นช่วงเทศกาลช่วงหน้าร้อนเนี่ยค่ะก็เลยเป็นที่นิยมของคนในละแวกนี้นะคะนั่นแหละค่ะทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกท่านเจอกับช่องมาดามกัมมาลอยอีกแล้วนะคะวันนี้เปี้ยวกับแฟนไปเก็บสตรอเบอรี่มานะคะทุกคนเนี่ยค่ะทุกคนอันนี้เขาเรียกว่าลิตรนะคะกล่องนี้คือถ้าเราไปซื้อเองนะคะในห้างสรรพสินค้านะคะจะอยู่ที่ประมาณ79-80ยูโรนะคะถึง80ครูเนอร์ครูเนอร์คือเงินสวีเดนเราใช้ครูเนอร์นะคะคะนี่นะคะถ้าเราซื้อทั่วไปที่ตลาดตอนนี้เปียวยังไม่รู้นะคะเพราะว่าอาทิตย์หน้าเนี่ยค่ะวันศุกร์ที่จะถึงเนี่ยเป็นเทศกาลมิสซ์มะเฉลิมฉลองมิสซ์มะของประเทศสวีเดนนะคะเขาก็จะนิยมทานสตรอเบอรี่นะคะทุกคนทานสตรอเบอรี่เก็บใหม่มันฝรั่งออกใหม่เซิร์ฟพุทธติดถ้าเหมือนบ้านเราอย่างเงี้ยข้าวใหม่อย่างเงี้ยค่ะเราก็จะกินข้าวใหม่ข้าวเก็บใหม่ปลาใหม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นเทศกาลเหมือนกันกับบ้านเรานั่นแหละแต่ที่นี่เขาจะนิยมทานสตรอเบอรี่แล้วก็มันฝรั่งต้มแล้วก็ปลาหมักค่ะปลาหมักของเขาก็จะเป็นเหมือนปลาร้าบ้านเรานะคะก็จะมีหลายอย่างมากเลยนะคะซิลเขาเรียกว่าซิลนั่นเองนะคะทุกคนที่เปียวเคยทำเป็นวิดีโอตอนนั้นนะคะวิทุกคนขอโทษด้วยวันนี้ทุกคนร้อนมากๆเลยค่ะเปียวกับแฟนไปเก็บสตรอเบอรี่นะคะทำไมเปี้ยจะมาบอกเทคนิคนะคะเวลาเก็บสตรอเบอรี่เปี้ยต้องเอาอันนี้ไว้ค่ะทุกคนเพราะมันจะเก็บความสดไว้ได้นานนะคะวันนี้นะคะเราได้ความรู้จากพนักงานที่ทำงานที่สวนนะคะว่า
ยี่ห้อเปรี้ยวจำชื่อเขาไม่ได้นะคะเดี๋ยวเปรี้ยวจะลองหาดูนะคะให้เก็บลูกสีแดงๆฉ่ำๆนะคะถ้าอยากกินหวานๆนะคะแล้วถ้าเป็นลูกแบบเขาจะเปรี้ยวมากค่ะสตรอเบอรี่ปีนี้นะคะปกติจะออกหวานเนี่ยค่ะแบบนี้จะเปรี้ยวมากเลยนะคะถ้าใครอยากกินแบบกับพริกเกลือแบบนี้เลยนะคะแฟนเปรี้ยวเป็นคนเก็บสตรอเบอรี่แล้วแกโยนนะคะมันก็เลยเละเห็นไหมคะแกโยนเปรี้ยวบอกว่าอย่าทำแรงต้องทำเบาๆไปว่างี้แฟนเปรี้ยวเขาเป็นคนแบบ เขาเก็บเขาก็โยนนะคะเห็นไหมทุกคนเละหมดเลยเราต้องกินลูกแล้วเละแบบนี้ก่อนนะคะเพราะว่าไม่งั้นมันจะเสียเปรี้ยวกับแฟนจะชอบไปเก็บตามสวนต่างๆนะคะอาทิตย์หน้าเราอาจจะไปอีกสวนนึงนั่นแหละค่ะเปรี้ยวโม้เยอะแหละเดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูนะคะทุกคนอันนี้เปรี้ยวล้างแล้วนะคะนี่เปรี้ยวล้างแล้วนะคะทุกคนเห็นไหมคะเปรี้ยวจะมารีวิวให้ทุกคนดูนะคะถ้าใครอยากทานสดเปรี้ยวๆต้องทานแบบนี้ค่ะรสชาติจะออกเปรี้ยวๆหน่อยนิดนึงรสชาติของเขาจะต่างกันมากนะคะแต่ละพันสายพันนะคะอันนี้จะใหญ่มากเลยค่ะทุกคนต้องหวานแน่ๆเลยแล้วก็จะมีแบบลูกเล็กๆเปรี้ยวชอบเก็บลูกเล็กๆแบบนี้ค่ะเปรี้ยวว่ามันอร่อยดีแฟนเปรี้ยวจะชอบเก็บลูกใหญ่ๆคนที่นี่เขาจะนิยมเก็บลูกที่ฉ่ำแล้วค่ะเพราะว่ากลับมาถึงบ้านเขาก็จะกินเลยหวานเลยอย่างเงี้ยค่ะแต่เปรี้ยวชอบเก็บลูกห่างๆเพราะว่าเปรี้ยวคิดว่าถ้าเราไว้ในตู้เย็นเดี๋ยวเขาก็สุกอยู่ดีแหละนี่นะคะทุกคนดูอ๋อเปรี้ยวล้างแล้วนะคะทุกคนเห็นไหมว้าวฉ่ำมากเลยค่ะลูกนี้ลุงเป็นคนเก็บนะคะทุกคนฉ่ำมากๆเลยนะคะทุกคนเห็นไหมคะดูนะคะว่าจะอร่อยไหมจะมารีวิวการกินสตรอเบอรี่ให้ดูนะคะทุกคนทุกคนคะหวานมากเลยค่ะดูฉ่ำมากเลยค่ะขออภัยด้วยนะคะถ้าไม่สุภาพดูนี่ค่ะทุกคนว้าวข้างในแบบเนื้อแบบฉ่ำมากเลยค่ะทุกคนว้าวมันน่าอร่อยแท้อร่อยมากๆค่ะหวานฉ่ำหวานจริงๆไม่น่าคนเขาถึงนิยมเก็บลูกที่มันฉ่ำจนเหมือนจะเละค่ะทุกคนเก็บมาแล้วคือต้องรีบกินให้หมดแต่เปรี้ยวเก็บมาแค่9กล่องนะคะกล่องเล็กๆ9กล่อง9ลิตรเนี่ยค่ะก็แบ่งให้ปู่ทานแล้วก็แบ่งให้ย่าด้วยนะคะเราก็จะแบ่งกันแล้ววันนี้จะไปบ้านแม่แฟนด้วยจะแบ่งให้ท่านชิมเนี่ยค่ะทุกคนโอ้โหทุกคนคะเนื้อฉ่ำมากเลยค่ะทุกคนอยากให้ทุกคนลองชิมค่ะสตรอเบอรี่ที่สวีเดนนะคะอร่อยเขามีหลากหลายสายพันธุ์มากเลยค่ะที่นี่เขาจะเรียกว่าแควพร็อกหมายถึงว่าเก็บด้วยตัวเองแล้วก็ชั่งกิโลขายนะคะเขาก็จะแบ่งให้เราเป็นล็อกๆไปอะค่ะทุกคนนั่นแหละค่ะวันนี้เปรี้ยวก็มาพูดเกี่ยวกับเรื่องสตรอเบอรี่ให้ทุกคนแล้วนะคะแล้วก็มารีวิวสตรอเบอรี่อร่อยๆแล้วก็วิธีเก็บสตรอเบอรี่นะคะของที่นี่เขาเก็บกันยังไงลักษณะลูกรสชาติเป็นยังไงนะคะเขาก็จะเปรี้ยวก็มาแนะนำให้ทุกคนแล้วนะคะหวังว่าทุกคนคงจะชอบวิดีโอของเปรี้ยวนะคะเปรี้ยวพาไปเก็บสตรอเบอรี่เปรี้ยวมาชิมสตรอเบอรี่ให้ทุกคนชมแล้วก็เปรี้ยวก็มาบอกเคล็ดลับการเก็บสตรอเบอรี่นั่นแหละค่ะเทคนิครสชาติเป็นยังไงอะไรเปรี้ยวก็บอกไว้แล้วนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะคะในการชมคลิปของเปรี้ยวถ้าผิดพลาดประการใดต้องขออภัยด้วยนะคะฝากกดติดตามและเป็นกำลังใจให้เปรี้ยวด้วยนะคะช่องมาดามกัมมาดอค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีนะคะทุกคนบ๊ายบาย